วัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่าเซิร์ช CARRO Carro เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2ครับแต่ถ้าพูดถึงรถครอสโอเวอร์ในบ้านเราต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่เข้ามาในช่วงยุคแรกๆและมันทำการตลาดได้ดีพอสมควรครับจากที่เป็นโชว์รูมที่เงียบเหงากลายเป็นโชว์รูมที่คึกคักขึ้นมาทันทีมาพบกับ Subaru XV 2.0 IP AWD นะครับต้องขอขอบคุณนะป๊อกที่กรุณาเอารถคันนี้มาให้ผมรีวิวครับรถคันนี้อาจจะดูเลอะไปหน่อยนะเพราะว่าแกใช้งานทุกวันครับเพิ่งมีโอกาสเลยฉกมารีวิวเลย XV เป็นรถในกลุ่ม Subcompact Crossover โดยมิติและฐานล้อของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในกลุ่ม Subcompact หรือว่า C segment นะครับของทางค่าย Subaru ในบ้านเรามีชื่อว่าค่ายดาวลูกไก่ครับจุดเริ่มต้นของ XV เริ่มต้นจากการที่ Subaruเอารถ Impreza มาขยายบอดี้มายกสูงเพื่อจะขายในตลาดอเมริกาครับเพราะในยุคนั้นทาง Subaru เองไม่มีเงินทุนที่มากพอที่จะพัฒนา SUV ออกมาขายในท้องตลาดนะในยุคนั้นถ้าเราจำได้ก็จะมี Mitsubishi Pajero Isuzu Trooper ที่ออกมาขายกันโดยณตอนนั้นจะใช้ชื่อในการขายว่า Outback Wagon หรือว่า Legacy Wagon นะครับแต่การที่เอามาขัดตาทับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายซะทั้งหมดมันกลับกลายเป็นผลดีครับเพราะว่ามันมีกลุ่มลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้ต้องการ SUV เขาต้องการรถที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดสมรรถนะสูงมาใช้งานและ Subaru มันไปเข้าอยู่ตรงกลุ่มตรงนั้นพอดีครับเลยทำให้รถในกลุ่มนี้ได้รับความนิยมขึ้นมาเมื่อมันได้รับความนิยม Subaru ก็ทำการพัฒนาผลิตและจำหน่ายมาเรื่อยๆจนมาถึงในปี2011ครับทาง Subaru ก็ได้แยกตัวรุ่น XVออกมาจาก Impreza จนถึงณปัจจุบันมันมีมาแล้วทั้งหมด2รุ่นครับเจนที่1 GP ในปี2011เจนที่2 GT ในปี2017ครับในการออกแบบ XV มันอยู่ภายใต้แนวความคิดของคำว่า Powertrain ครับคำนี้มันจะเป็นคำ2คำมารวมกันคำที่1ก็คือ Professional True และคำที่2ก็คือ Trendy Designและสำหรับใครหลายคนที่สงสัยว่าคำว่า XV มีความหมายว่ายังไง X ในที่นี้หมายถึงคำว่า crossover ครับและ V ย่อมาจากคำว่า vertical นั่นเองรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Subaru XV 2.0 IP AWD โฉมนี้อยู่ในช่วงตั้งแต่ปี2011จนถึงปี2018ครับแต่บ้านเราเอาเข้ามาขายช้ากว่าเขาบ้านเราเริ่มต้นขายตั้งแต่ในปี2013ครับและรถคันที่เห็นอยู่นี้เป็นรถในปี2018ครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ4สูบนอนขับวาล์วดิโซขนาด 2.0 ลิตรรหัส FB20A เป็นเครื่องแบบ4สูบนอนบ็อกสเตอร์ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ16วาล์ว148แรงม้าเกียร์เป็นลิเนียโทนิก CVT 6สปีดมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง110.7 วินาทีท็อปสปีด198กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด 5.3 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Macpherson Start ด้านหลังเป็นแบบ Double Wishbone ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS TCS BA และ EBA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด 225/5/57 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่205จนถึง235ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์อยู่ที่220มิลลิเมตรน้ำหนักรถมีขนาดประมาณ 1.4 ตันครับหลังคาสามารถรับน้ำหนักได้จุดละ80กิโลกรัมบอดี้สไตล์เป็นแบบสเตชันแวกอนโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้ตัวแพลตฟอร์ม Subaru Global Platform ครับถังน้ำมันมีขนาด60ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้เติม95ครับ
แต่เท่าที่ผมเคยใช้ E20 ก็ใช้งานได้มาดูภายในกันกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับกระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้แบบนี้ครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานช่องใส่เอกสารและที่วางแก้วน้ำครับมันสามารถใส่ขวดน้ำขนาด 500cc ได้ครับตัววัสดุด้านบนจะเป็นซอฟทัชครับตรงนี้กับตรงนี้เป็นหนังและที่เหลือนอกจากนั้นเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปหมดเลยอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับสีที่เป็นสีแบบมิลลิเนียมหรือว่าสีเงินเนี่ยเวลาใช้งานไปนานๆมันจะสึกมันจะลอกแบบนี้ครับเบาะที่นั่งด้านคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าครับปรับได้8ทิศทางแต่มันไม่มีหนุนหลังมาให้นะครับเลเบลที่เสา B ครับมีสครับเพจติดตั้งจากโรงงานมาให้ครับที่เปิดฝาถังน้ำมันที่เปิดฝากระโปรงหน้ามีที่พักเท้ามาให้ครับจากซ้ายไปขวา Engine Start ปรับความสว่างเรือนไมล์ปรับสูงต่ำไฟหน้าปุ่มเปิดปิดระบบการทรงตัวช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน3ก้านทรงสปอร์ตหุ้มด้วยหนังครับเดินเส้นได้สีส้มก็ดูโดดเด่นดีทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียครับควบคุมหน้าจอหลักทางด้านขวามือจะเป็นระบบ Cruise Control มี Paddle Shift มาให้ด้วยครับก้านที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมันสามารถปรับได้3ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางเรือนไมค์จะแบ่งออกเป็นหน้าจอ3หน้าจอหลักนะครับจากซ้ายไปขวาวัดรอบด้านล่างวัดรอบจะมีอัตราสิ้นเปลืองให้ด้วยกี่ลิตรต่อ100กิโลเมตรตรงกลางจะเป็นหน้าจอ TFT แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถครับทิป A ทิป B ส่วนขวามือจะเป็นไมค์ความเร็วไมค์คันนี้ได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแดชบอร์ดโดยรวมออกแบบได้ดูล้ำดีครับโดยส่วนตัวผมชอบนะอาจจะไม่ดูหวือหวาเน้นการใช้งานแต่ทุกอย่างใช้ได้จริงครับตำแหน่งการวางของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยดูเหมาะสมช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องหน้าจอด้านบนจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถครับอุณหภูมิ consumption น้ำมันที่เหลือการส่งกำลังคร่าวๆประมาณนี้ครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงกลางด้านล่างก็ปุ่มปรับหน้าจอครับขนาบข้างด้วยช่องแอร์ขนาดใหญ่2ช่องถัดมาเป็นหน้าจอหลักเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียครับแล้วก็ระบบนำทางจะอยู่ในตัวนี้ด้วยระบบแอร์จะเป็นแบบดิจิตอลครับแต่ว่ายังไม่เป็นแบบควบคุมอุณหภูมิแยกโซนนะใช้งานรวมกันอยู่การใช้งานดูง่ายๆครับเป็นแบบลูกบิดหมุนทางด้านซ้ายมือเป็นโหมดการใช้งานไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าด้านหลังตรงกลางเป็นแรงลมสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์อากาศภายนอกภายในปรับอุณหภูมิร้อนเย็นตรงกลางเป็นออโต้แล้วก็ปิดการทำงานครับด้านล่างเป็นเก๊ใส่ของครับไว้วางโทรศัพท์แล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้2ช่องและ DC outlet ให้อีก1ช่องครับเกียร์จะเป็นเกียร์ CVT 6 สปีดครับมันสามารถเล่นโหมดเมนนวลได้ดึงมาให้สุดตบเข้าขวามันใช้งานร่วมกับ Paddle Shift ตรงพวงมาลัยครับถุงลมนิรภัยมีแค่3จุดนะครับมีคู่หน้าแล้วก็รองหัวเข่าช่องใส่เศษเหรียญและที่ใส่ของกระจุกกระจิกครับเบรกมือจับถนัดมือดีครับที่วางแก้วมีมาให้2ช่องครับมันสามารถถอดได้ครับจะทำเป็นที่วางของก็ได้มันสามารถใส่แก้วขนาด32ออนซ์ได้ครับทั้ง2ช่องเลยนะที่พักแขนหุ้มด้วยหนังครับโอเคใช้งานได้ดีตำแหน่งโอเคครับเกือบจะสั้นไปนิดนึงสำหรับผมแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะด้านในมันจะเป็นแบบ2ชั้นครับจะมีช่อง DC outlet ให้1ช่องครับด้านบนเป็นช่องใส่การ์ดครับเก๊ใส่ของมีขนาดใหญ่ครับ
กระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับไฟส่องห้องโดยสารและไฟส่องแผนที่ครับม่านบังแดดวัสดุเป็นผ้าอันนี้ผมไม่ชอบเลยครับใช้งานไปนานๆมันสกปรกมันดำง่ายถ้ามือเปื้อนข้างในจะมีกระจกมาให้2บานแต่ไม่มีไฟมาให้นะมือจับด้านบนมีมาให้ทั้ง4บานเลยครับเบาะคนขับนั่งกระชับดีครับปีกเบาะไม่ได้กว้างหรือแคบจนเกินไปคนตัวใหญ่ก็นั่งได้หลายคนบ่นว่ามันแข็งครับแต่เวลานั่งขับรถทางไกลยาวๆมันทำให้นั่งแล้วเราไม่เมื่อยหัวหมอนปรับได้2ระดับครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันเอนรับกับสรีระเราได้ด้วยมันสามารถปรับเอนได้4ระดับครับ1 2 3 4นี่ครับเข้ากับตำแหน่งพอดีเลยอีกตำแหน่งนึงก็จะขึ้นบอร์ดที่นั่งข้างคนขับปรับด้วยมือครับหลายคนคงบ่นว่างกไปหน่อยลดราคาล้านกว่าบาทแต่ว่าให้บอร์ดไฟฟ้ามาแค่คนขับอย่างเดียวเล็กรูมมีขนาดกำปั้นกับ2นิ้วครับพื้นที่วางเท้าเหยียดได้เยอะอยู่ครับเกือบสุดเลยนั่งทางไกลสบายเปลี่ยนอริยบทได้เฮดรูมมีขนาด2กำปั้นครับประตูกว้างมากครับเข้าออกได้สะดวกโดยเฉพาะเบาะแถว2เนี่ยประตูกว้างเกือบ90องศาเลยทีเดียวสำหรับเสา C เข็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ติดนะครับเห็นป่ะออกแบบได้ดีมากเบาะแถว2คนที่ไม่คุ้นชินอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งมันกระด้างครับเพราะมันนั่งแล้วเฟิร์มโดยส่วนตัวผมชอบนะเบาะไม่สั้นจนเกินไปครับนั่งได้พอดีเล็กรูมมีขนาดกำปั้นกับ2นิ้วครับพื้นที่วางเท้ามีอยู่พอสมควรครับสามารถสอดเท้าเข้าไปใต้เบาะคนขับได้ด้วยโอเคครับถือว่ายอมรับได้นะในรถ C segment หัวหมอนธรรมดาผมจะไม่ชอบหัวหมอนลักษณะแบบนี้ครับเพราะว่าเวลานั่งแล้วมันดุลหลังแต่กับ XV ไม่ใช่มันออกแบบมาพอดีครับเนี่ยเรานั่งได้โดยที่มันไม่ดันหลังอย่างนี้เลยมันสามารถปรับได้1ระดับครับตำแหน่งกำลังดีครับนั่งสบายเป๊ะอันนี้ชอบที่พักแขนมีขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับไซส์ของรถด้านในมีที่วางแก้วให้ด้วยมันสามารถใส่แก้วขนาด32ออนหรือแก้วเยติได้ทั้ง2ช่องเลยครับที่เบาะแถว2มีเบลให้3จุดครับและมีไอโซฟิกให้ด้วยตำแหน่งคนนั่งคนที่5ไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงครับถ้าเรานั่งแล้ววางเท้าในลักษณะนี้จะเป็นลูกกรอกเลยครับกดหน้าท้องไปตลอดเวลาต้องแชร์พื้นที่วางเท้ากับตำแหน่งที่นั่งคนที่3มาคนที่4ถึงจะพอนั่งได้ครับตัวเบาะค่อนข้างแข็งพนักพิงก็แข็งครับนั่งไม่สบายถ้าแก้ขัดพอได้หัวหมอนปรับได้1ระดับแต่ผมมองว่ามันเลวร้ายครับถ้านั่งเองจริงๆต้องนั่งอย่างนี้ตลอดทางคงไม่ไหวเลื่อนไปข้างหน้าหน่อยพอได้ส่วนตัวผมคิดว่ารถคันนี้เหมาะกับแค่4ที่นั่งมากกว่าไฟสองห้องโดยสารจะอยู่ระหว่างตรงเบาะคู่หน้าครับช่องใส่เอกสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มีให้แค่ข้างเดียวครับด้านหลังคอนโซลไม่มีช่องแอร์ให้เบาะแถว2และไม่มีช่องดีซีเอาเลทมาให้ด้วยครับอันนี้ใจร้ายหน่อยแผงประตูด้านหลังเป็นซอฟท์ทัชหนังที่เหลือเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับด้านล่างมีที่ไว้ให้วางแก้วน้ำมันสามารถใส่ขวดน้ำขนาด 500cc ได้ครับและมันสามารถใส่แก้วขนาด 32 ออนหรือแก้วเยติได้ด้วยพอดีเป๊ะเลยห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้2วิธีครับวิธีที่1คือรีโมทวิธีที่2ก็คือสวิตช์ครับหลายคนบอกว่าลดราคาตั้งเป็นล้านทำไมไม่ให้ฝาแบบไฟฟ้ามาด้วยโดยส่วนตัวผมมองว่างี้ครับเท่าที่ผมใช้งานเองเนี่ยฝาของ XV มันค่อนข้างเบาไม่กินแรงครับเวลาในการเปิดการใช้งานผมว่ามันง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาในเรื่องการเปิดแต่สำหรับคนตัวเล็กๆมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปิดเอื้อมอันเนี้ยเป็นไปได้ครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด310ลิตรครับมันก็ดูเล็กนะเพราะว่าผมใช้งานเองนะตอนนั้นผมก็บอกเลยว่าอึดอัดถ้าเราเอาม่านเก็บสัมภาระออกมันจะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มเป็น570ลิตรครับพอมันมีพื้นที่570ลิตรแล้วกระเป๋าเดินทางสามารถวางแนวตั้งได้ครับ570ลิตรเพียงพอต่อการที่ผมแปลงร่างมาเป็นสัมภาระได้นะเนื่องจากพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมันเสมอกันครับทำให้เวลาเราขนของมันง่ายและสะดวก
ถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมันสามารถทำได้อีกครับเบาะแถว2พับได้เป็นแบบ60 40ครับดึงตรงนี้พอเราพับเบาะแถว2แล้วมันจะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มเป็น 1,270 ลิตรทีเดียวครับและมันราบเสมอกันด้วยอันนี้เป็นข้อดีครับไฟห้องเก็บสัมภาระจะอยู่ทางด้านซ้ายมือยางอะไหล่นี่ครับเครื่องมืออยู่ในนี้มีโฟมกันกระแทกให้ด้วยด้านในจะเป็นเครื่องมืออยู่ในยางอะไหล่มีฮุกแขวนของให้2ข้างนะครับรับน้ำหนักได้3กิโลหรือฮุกตัวนี้มันสามารถเอาไปใช้แขวนตะข่ายกันสัมภาระไหลออกได้ด้วยครับข้อดีข้อที่1ราคามือ2กับสิ่งที่ได้ครับต้องบอกว่าคุณจ่ายเงินในราคาแค่ 400,000 ถึง 500,000 บาทแต่คุณได้รถที่สมรรถนะดีเป็นรถขับ4 full time ลุยได้บ้างนิดหน่อยข้อที่2ช่วงล่างสมรรถนะ handling ดีมากครับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นรถที่ดีที่สุดในกลุ่มข้อที่3ค่าบริการและอะไหล่มันไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับหลายคนมองว่ามันแพงแต่คุณลืมไปนิดนึงว่ามันเป็นรถขับ4นะไม่ได้เป็นรถขับ2จากที่เคยใช้งานมามันจะแพงกว่ารถขับ2อยู่ประมาณ 10-15% เท่านั้นครับข้อที่4รูปลักษณ์รูปทรงดูสวยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครไปที่ไหนแปลกหูแปลกตาครับข้อที่5มันเป็นรถที่มีความสูงครับกาวเคลนส์อยู่ที่220มิลลิเมตรทำให้มันสามารถลุยอุปสรรคได้ในระดับหนึ่งและมันเหมาะกับกรุงเทพจังหวัดที่มีน้ำรอระบายครับข้อที่6อัตราสิ้นเปลืองครับหลายคนชอบเอาไปเปรียบกับ CHR HRV จุก CX3 แต่ลืมไปว่าคันนี้เป็นรถคันเดียวที่เป็นรถขับ4ครับเพราะฉะนั้นอัตราการสิ้นเปลืองมันจะมากกว่ารถขับ2อยู่แล้วแต่ถ้าเทียบกันในรถกลุ่มขับ4ด้วยกันถือว่าประหยัดมากครับข้อเสียข้อที่1คือเรื่องศูนย์บริการครับมันได้รับความนิยมก็จริงแต่มันยังได้รับความนิยมอยู่ในกรุงเทพหรือว่าหัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นตามต่างจังหวัดโดยทั่วไปยังไม่มีศูนย์บริการอันนี้เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งสำหรับคนใช้รถค่ายนี้ครับข้อที่2ครับมันไม่มีเกจวัดอุณหภูมิน้ำมาให้ครับเป็นแบบไฟเท่านั้นปกติมันจะขึ้นสีฟ้าถ้าเวลามันโอเวอร์ฮีทมันจะขึ้นสีแดงน่ากลัวไหมล่ะข้อที่3ห้องเก็บสัมภาระเล็กไปนิดครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่มีบอดี้สไตล์แบบสเตชันวากอนท้ายมันเลยลาดลงทำให้พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเนี่ยมันเล็กลงไปด้วยข้อที่4อะไรบางอย่างหายากครับต้องใช้เวลาในการรอของนานอันนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกของค่ายรถที่เป็นรถค่ายเล็กๆนะข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยครับถ้าคุณทำประกันภัยรถค่ายนี้คุณจะต้องจ่ายแพงกว่ารถเจ้าตลาดค่ายอื่นข้อที่6มันไม่เหมาะกับการเป็นรถคันแรกหรือว่ารถคันเดียวในบ้านครับเพราะว่า1ค่ายมันยังเล็กอยู่2อะไรบางอย่างถ้ามันเกิดอุบัติเหตุคุณอาจจะต้องรอพาร์ทนานเพราะฉะนั้นรถมันจะต้องจอดรอและคุณจะเดินทางไม่สะดวกครับอาการประจำรุ่นเท่าที่เคยใช้เท่าที่เคยเจอข้อที่1เฟืองท้ายหอนครับมันจะมีอาการเสียงดังในความเร็วที่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปค่าใช้จ่ายไม่ทราบครับเพราะว่าเคลมเปลี่ยนข้อที่2ลูกปืนล้อแตกเสียงดังมีอายุสั้นหลายคนบอกว่ามันเป็นเพราะเป็นรถขับ4โดยส่วนตัวที่ผมเคยใช้รถขับ4หลายๆรุ่นมาผมคิดว่าไม่ใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับอาการพวกนี้เลยข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องเกียร์ CVT ครับหลายคนบอกว่ามันกระตุกโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะมีดีเฟกต์จากการประกอบบ้างแต่ในต่างประเทศเท่าที่ผมหาข้อมูลมาไม่มีปัญหานะครับเรื่องเกียร์ของ XV ที่เป็น CVT ข้อที่4กินยางด้านในอาการนี้จะเกิดเฉพาะคู่หลังนะครับและเป็นกันทุกคันแต่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อก็หายข้อที่5หน้าจอหลักเคนบูดมันอยู่ในรถโฉมแรกครับตัวเนี้ยมันจะทำงานช้าเปิดช้าทำงานเออแต่เอาเข้าไปที่ศูนย์พอเข้าไปอัพแล้วมันจะทำงานได้เร็วขึ้นครับอัตราสิ้นเปลืองในเมืองจะอยู่ที่ประมาณ 8-9 กิโลลิตรนอกเมืองอยู่ที่ 13-14 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจากที่ผมเคยขับเคยใช้งานมามันอยู่ที่ประมาณ 11-12 กิโลลิตรครับใครหลายคนบอกว่าซูบารุเป็นรถที่กินน้ำมันโดยส่วนตัวผมเถียงนะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าซูบารุเป็นรถที่ขับ4 full time ครับอัตราสิ้นเปลืองขนาดนี้ถือว่ายอมรับได้แล้วคู่เปรียบเท่าที่นึกออก1 Toyota CHR ครับตัวที่2 Honda HR-V ตัวที่3 Mazda CX และตัวที่4 Nissan Juke ครับ
ในกลุ่มนี้โดยส่วนตัวผมมองว่าจุ๊กเนี่ยเล็กสุดกว่าเพื่อนแล้วนะแต่ที่เอามาเปรียบเทียบกันเพราะว่ามันเป็นกลุ่มแฮชแบ็กเหมือนกันครับราคามือหนึ่งจะอยู่ที่ 1.35 ล้านครับตอนที่ผมซื้อนะแต่ราคามือ2ในปัจจุบันตอนนี้เท่าที่ผมเคยเห็นและเคยซื้อขายเองอยู่ที่ 4.5 แสนจนถึง 5.5 แสนครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างปีรถเครื่องสภาพและเป็นโฉมไมเนอร์เชนหรือเปล่ากับ Subaru XV ต้องบอกเลยว่ามันเล่นได้ทุกโฉมครับแต่คนที่เลือกใช้จะต้องเป็นคนที่ไม่ต้องการคาแรคเตอร์ไม่ต้องการซ้ำแบบใครต้องการรถที่แฮนด์ลิ่งดีๆสมรรถนะสูงๆคุณใช้ได้เลยครับ XV ตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าคุณหวังว่าจะเอาไปแค่เล่นแค่400เมตรควอเตอร์ไมล์ชิงไฟแดงผมบอกว่า Subaru ไม่ตอบโจทย์ครับแพ้รถเครื่อง 1,500 ขับ2แน่นอนแต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่มันเหนือหรือมันแตกต่างกว่านั้นในทางขึ้นเขาคุณจะได้จาก Subaru ครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับกับ Subaru XV เล่นได้ทุกรุ่นครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่มีปัญหาครับใช้งานได้เลยปกติเลยเสา A เสา B เสา C เสา D เสา C กับเสา D เนี่ยใกล้เคียงกันมากครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นเสาเดียวกันเลยแต่จริงๆมันจะมีกระจกบางคนก็เรียกโอเปร่าบางคนก็เรียกหูช้างมีอยู่ระหว่างช่วงเสา C กับเสา D เนี่ยกระจกเล็กไปนิดนึงครับแต่ทำใจได้ถ้าเทียบกับตัวรถนะครับมันใช้งานได้ดีครับช่วงหน้าตั้งแต่มันออกแบบมาใหม่ที่เป็นกระจกโอเปร่าตรงเนี้ยทำให้ตัวคอนโซลมันยาวขึ้นไม่รู้สึกว่ามันแคบมันอึดอัดแต่ก็แลกมาด้วยเสียงครับเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งด้วยความเร็วสูงถ้าคุณเอามือจับเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าพอมันวิ่งร้อยกว่าตรงเนี้ยครับมันจะสั่นสะเทือนปุ๊บ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 คุณจะรู้เลยว่าเสียงลมเข้าอันนี้เป็นจุดบอดอย่างหนึ่งของ Subaru เหมือนกันแต่เข้าใจได้ว่ามันเกิดจากการออกแบบนะอันนี้เราไม่ว่ากันที่เหลือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมว่าใช้งานได้ดีหมดครับแต่หลายคนอาจจะอยากได้ไว้ใช้เป็นรถคันที่2ของบ้านมากกว่าเพราะว่าในต่างจังหวัดเรื่องศูนย์บริการอาจจะยังลุ้นอยู่ครับแต่ว่าถ้าในกรุงเทพไม่มีปัญหาก็ลองตัดสินใจกันดูครับว่ามันโอเคแค่ไหน